นี่ภาพปัจจุบันนะคะตอนนี้บรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนฝนตกไปก่อนหน้านี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งพึ่งฝนพึ่งจะตกนะคะแค่ครั้งเดียวดอกกระเจียวออกแล้วกล้องไม่ค่อยชัดมันจะเกิดอยู่ตรงนี้ทุกปีนะคะแม่ชีใหญ่ชอบมากๆเลยแม่ชีก็จะเอาไปลวกให้แม่ชีใหญ่กินนี่ดอกไม้มันตอนนี้มันยังไม่เกิดเยอะนะคะเดี๋ยวฝนลงมาอีกสักหน่อยนึงมันก็จะออกมาเยอะอันนี้คือต้นเก่ามันเมื่อปีที่แล้วค่ะเดี๋ยวมันก็จะมีต้นใหม่ออกมาอีกได้3ดอกแล้วจะไปเดินหาอีกได้สัก 4-5 ดอกก็โอเคอะพอกินดอกนี่มันอยู่ใต้ใบไม้แล้วนะคะท่านผู้ชมมันต้องไปแล้ว4ดอกอยู่ที่วัดมีผักหวานป่าด้วยนะคะแต่ดูท่าแล้วฝนจะตกแล้วแล้วมันก็แก่ด้วยแล้วตอนนี้มันเกิดมาใหม่ๆไม่ชีไม่ได้มาเก็บนะคะมันก็เริ่มแก่แล้วก็ฝนก็จะตกแล้วด้วยก็คงมาเก็บวันหลังเจอแล้วอีกหนึ่งดอกต้องเอาเสียมละยินมันประมาณ 4-5 ดอกเท่านี้แม่ชีใหญ่ลวกกินกับน้ำพริกป่นปลาทูก็อิ่มแล้วอันนี้คือเก็บวันนี้เลยนะคะเหตุการณ์วันนี้เหตุการณ์ปัจจุบันเลยนะคะวันนี้วันที่18 มีนา 2565นะคะ